เที่ยวไทยไม่ว่าที่ไหนนะตรงนี้นะมีความสุขกันมากเลยนั่งสมาธิกันได้เลยนะเงียบสถานที่สบายมากเลยเงียบเหมาะกับการนั่งสมาธิมากนะยิ่งตามเกาะแก่งต่างๆนะโอ้โหเงียบเลยแล้วอ่ะนะจะบอกอะไรให้หนังสือพิมพ์ทั่วโลกนะอีตีข่าวนะว่าประเทศไทยนะมีความสุขจงจุกปกกังเลยอ่ะช่วงนี้สถานที่ท่องเที่ยวเงียบสงบมาเหมาะเป็นวักแล้วอ่ะเป็นวักนะนั่งสมาธิกันนะสลิมะขอบดีใจด้วยนะที่ออกมาช่วยกปปส.ยึดอำนาจจากประชาชนนะดีใจด้วยเป็นยังไงมีความสุขจงจุกอกนะป่าก็เงียบสถานที่ก็เงียบตรงนี้อะไรๆก็เงียบมีความสุขมากๆเลยมีความสุขกับความเงียบนะสลิมเป็นยังไงสุขกันมากมายสุขกันเธอเราเศร้าไปทำไมนะยิ้มก็ไว้ยิ้มก็ไว้สลิมนะวงเพลงดีใจกับสลังสลิมด้วยนะเนี่ยให้อยากให้รัฐบาลทหารนะอยู่สัก10ปีเพื่อสลิมดีไหมนะดีใจกันแล้วเนี่ยแล้วก็เห็นพวกพักใต้อะบอกว่าเจ้าสงยังบอกว่าได้แปลกปากนะก็ไม่กลัวอย่าให้อีปูกลับมานะอาปูหรือมันต้องกลับมานะรู้ไหมให้อีหรือห้าบาทอยู่ค่อยกลับมาอาทักษิณก็งังกลางให้ยังห้าปากกองอยู่ค่อยกลับมาเข้าใจไหมหรือค่อยกลับมาตรงนี้หรืออยากกลับมาเลือกให้สลิมมันอีมีความสุขให้จุกอกกันไปกองนะสวัสดีสวัสดีนะจ๊ะบ๊ายบาย